วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งอีเมลมาถึงเราเลยละครับและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราวันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันเราไปพบกันเลยดีกว่ากับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับเรามีเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับเราจะถึงโอกาสในการฉลองครบรอบ20ปีของ Gifarin ทีนี้ท่านนักธุรกิจก็เลยถามมาบอกว่ามันมีเหตุผลอะไรทำไมเราต้องเดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของ Gifarin ด้วยมันมีธีมงานอะไรที่มันน่าสนใจล่ะครับคุณหมอจริงๆแล้วงานครบรอบ20ปีเนี่ยคืองานรวมพลังและเป็นงานที่พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทลูกนะคะพาดาวไลน์และพาผู้มุ่งหวังเนี่ยมาร่วมงานครบรอบ20ปีของเราธีมงานในปีนี้คือธีมงาน Success and Sustainability นะคะ ความสำเร็จและความยั่งยืนในธุรกิจ Gifarin หมอเชื่อนะคะว่างานนี้เป็นงานที่มีนักธุรกิจของเรามาร่วมงานเนี่ยกว่าหมื่นคนแล้วทุกคนก็จะมีพลังคนที่เข้ามาใหม่ๆก็จะได้เห็นที่ได้เห็นอย่างชัดเจนในธีมของงานครั้งนี้ก็คือได้เห็นว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ประสบความสำเร็จมากมายเป็นใครบ้างมีรายได้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่มีการส่งทอดถึงทายาทจากเจเนเรชันไปอีกเจเนเรชันได้ไหมเป็นความสำเร็จความยั่งยืนที่จะไม่พบในที่ไหนเพราะว่าการทำงานหาเงินโดยปกติของอาชีพอิสระเนี่ยเดือนไหนเรามีรายได้เราขายหรือเราทำงานเราก็ได้เงินเดือนไหนที่เราหยุดทำงานเราก็จะไม่มีรายได้แต่สำหรับ Gifarin ท่านก็ทราบดีว่าไม่ใช่เช่นนั้นนะคะการที่เราคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย 100% ก็คือทุกคนอยู่ในเครือข่ายตลอดชีวิตไม่มีการต่ออายุไม่มีการตัดใครเนี่ยแล้วรายได้ก็ไม่ได้มาจากการเอาของใครมาให้ใครแต่เป็นรายได้ที่เราแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราไม่ได้เสียไปในช่องทางค้าปลีกเนี่ยคืนกลับมาหาโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ที่เราพิทักษ์รักษาเอาไว้ทีนี้รูปธรรมของคำพูดที่หมอพูดทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นในความจริงที่ปรากฏในงานค่ะอาจารย์เอกว่าเนี่ยเรามีคนที่ประสบความสำเร็จ20ปีมาแล้วเนี่ยถ่ายทอดจากพ่อแม่ถึงรุ่นลูกรายได้รวมทั้งหมดเท่าไหร่นะคะความสุขในชีวิตที่เขาได้รับเป็นอะไรบ้างตลอดจนร่วมแสดงความยินดีกับแกรนด์พาราไดซ์3ท่านซึ่งครั้งนี้มีจากมาเลเซียหนึ่งท่านด้วยนะคะนะคะเขาจะได้เห็นว่า Gifarin เนี่ยกำลังไปรอบๆอาเซียนละแล้วเขาก็สามารถไปขยายงานทุกคนสามารถไปขยายงานได้ในทุกๆประเทศด้วยก็เป็นความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งอยากให้มานะคะจันเอ๋ทราบไหมคะว่าคนที่เข้ามาร่วมงานครบรอบปีแต่ละปีเนี่ยหลายๆคนได้ดาวดวงใหม่ที่เจิดจรัสในสายงานเพิ่มเติมแล้วก็มีหลายคนที่วันนี้เนี่ยเป็นแกรนด์พาราไดซ์หรือไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์เขาก็บอกว่าเขาเปิดใจในงานปีเหมือนกันครับผมได้ยินมาหลายๆคนนะครับบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาได้ยินเรื่องGifarinมานานแล้วจนกระทั่งมางานฉลองครบรอบปีบางปีที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ทำให้เขาเนี่ยเหมือนได้ approve ความสำเร็จของ Gifarin ด้วยคือเขาได้ยินคุณหมอพูดบอกว่ามอบรายได้ให้กับนักธุรกิจไปเนี่ยถ้าถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าล้านนิดๆนะฮะไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่ามีจำนวนคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆแค่ไหนเขาเห็นกองทัพของขุนพลคนเก่งของเราที่ขึ้นบนเวทีอลังการมากหลายร้อยชีวิตเลยอยู่บนเวทีนั้นใช่ไหมคุณหมอคือการจะพูดว่าทำอะไรแล้วรวยเนี่ยมันพูดได้ไม่ยากหรอกแต่ว่าหลักฐานนะคะที่ยั่งยืนและยาวนานเราทุกคนคงไม่มีใครอยากมีรายได้ที่มากแต่ได้ไม่กี่เดือนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเรามีรายได้ที่มากในระยะเวลาที่นานและทั้งหมดเนี่ยมาจากหยาดเหงื่อแรงงานที่เราค่อยๆสร้างมันขึ้นมาเหมือนกิจการขนาดเล็กแล้วก็โตขึ้นมาเป็นกิจการขนาดกลางแล้วก็โตมาเป็นกิจการขนาดใหญ่เป็นรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแบบ passive income ที่ไม่ได้โกหกหลอกลวงกันแต่มาจากการสร้างนะคะเรียกว่าห้างสรรพสินค้าของตัวเองเนี่ยให้เติบใหญ่ขึ้นให้มั่นคงให้แข็งแรงมีคนมาอยู่กับเราซึ่งบริษัทการันตีว่าจะอยู่ในสายงานของเราตลอดไปทุกคนซื้อกินซื้อใช้หัวใจของ Gifarin ก็คือเรามีสินค้าที่คนชอบซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำอย่างยั่งยืนด้วยเมื่อสินค้ายั่งยืนคนซื้อใช้มั่นคงและยั่งยืนและยาวนานรายได้ของทุกคนก็จะมั่นคงยั่งยืนและยาวนานด้วยค่ะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราพิสูจน์มาแล้ว20ปีนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยเรื่องราวแห่งความสำเร็จซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมาถ่ายทอดทั้งความประทับใจทั้งความสุขความสำเร็จแล้วก็ความยั่งยืนเราจะเห็นเจเนอเรชันที่มีการรับช่วงต่อกันด้วย20ปีนี่ผ่านจากเจเนอเรชันหนึ่งไปอีกเจเนอเรชันหนึ่งแล้วนะคะใช่ครับใช่ครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่คนมาร่วมงานรับรองว่าจะประทับใจแน่ๆกระซิบนิดนึงนะคะอยากให้ท่านมาแต่เช้านะคะหลายท่านได้เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดไม่อยากให้มาถึงกลางวันนะคะงานในฮอลล์เนี่ยจะเริ่มต้นเที่ยง
แต่ว่าจริงๆแล้วงานใน exhibition น่ะนะคะที่เราจะได้เห็นสินค้าใหม่กองทัพผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆของพวกเราเนี่ยนะคะกิจกรรมด้านนอกเนี่ยเริ่มแต่เช้ายิ่งมาเช้ายิ่งเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครดาวไลน์ของเราก็จะได้เห็น exhibition ของสินค้าเลือกเวลารับประทานอาหารกลางวันซึ่งเรามีคูปองให้ได้ตามสบายหิวเมื่อไหร่ค่อยไปทานนะคะครับเอาล่ะครับยังไงพบกันให้ได้นะครับคุณหมอรอต้อนรับทุกท่านอยู่ที่งานด้วยเช่นกันเอาล่ะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ